สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจ800พนักงานวันที่31กรกฎาคมทีมข่าว Daily Life Express ได้รับรายงานว่าจากกรณีที่เพจ Facebook รายงานเพื่อสังคมได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าประกาศเลิกจ้างเช้านี้ที่นครสวรรค์ครบกำหนดที่นายจ้างใช้สิทธิ์ปิดกิจการชั่วคราวแล้วลูกจ้างจึงมีหน้าที่ในการเดินทางไปทำงานเมื่อลูกจ้างเดินทางไปถึงบริษัทประตูรั้วโรงงานปิดและมีใบปิดประกาศบอกเลิกลูกจ้างลูกจ้างกว่า800คนส่วนลูกจ้างที่ยังไม่ถูกเลิกจ้างจะมีเอกสารหนังสือแจ้งส่วนปิดกิจการชั่วคราวต่อเนื่องไปอีกแบบส่วนโรงงานปิดกิจการไปชั่วคราวอีกแบบไม่มีกำหนดโดยไม่มีรายละเอียดว่าจะจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ให้วันที่ลูกจ้างหยุดงานอยู่กับบ้านผู้สื่อข่าวสอบถามกลุ่มพนักงานที่กำลังตกอยู่ในสภาวะตกงานอย่างกระทันหันระบุว่าทางโรงงานประสบกับปัญหาขาดทุนมานานแล้วและเลิกจ้างพนักงานไปก่อนหน้านี้กว่า 2,000 คนซึ่งโรงงานพยายามทยอยจ่ายค่าจ้างที่ค้างให้แก่พนักงานเหล่านี้ทั้งหมดและยังมีพนักงานที่เหลือยังทำงานต่อไปจนกระทั่งต้องมาหยุดงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกแต่พนักงานที่เหลือทุกคนเข้าใจดีจึงหยุดอยู่บ้านแต่บางรายต้องหาอาชีพเสริมในช่วงหยุดงานทำก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันพนักงานคนอื่นๆยังพูดคุยกันผ่านกลุ่มไลน์รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่หยุดงานไปหลายเดือนแต่พอมาถึงบริเวณหน้าโรงงานแล้วพบติดใบประกาศเลิกจ้างงานและโรงงานยังคงปิดตัวอย่างไม่มีกำหนดจึงทำให้หลายคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากคาดไม่ถึงว่าต้องมาตกงานอย่างกระทันหันและมีความกังวลว่าจะได้รับเงินเดือนที่โรงงานได้ค้างไว้ทั้งหมดหรือไม่เพราะขณะนี้พยายามติดต่อไปยังผู้บริหารของโรงงานแต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆทั้งสิ้นต่อมากลุ่มพนักงานของโรงงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดต่างรวมตัวกันเดินทางมาที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันทีจึงได้แต่บอกให้พนักงานที่ตกงานทั้งหมดเขียนคำร้องต่อพนักงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเท่านั้นซึ่งตามกฎระเบียบของทางราชการยังคงต้องรอเวลาหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ